แมนกันเกินร้อยสุดๆค่ะเมื่อพระเอกเคนภูมิมาประจันหน้ากับรุ่นพี่ต่ายณัฐพลในบทบาททายาทของสองตระกูลคู่แข่งในละครกลกิโมโนที่ต้องลงสนามสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีประลองกีฬาเคนโดในเรื่องทั้งคู่ฝีมือไม่เป็นรองใครต้องฟันดาบใส่กันไม่ยั้งทั้งเคนและต่ายแอบไปฟิตร่างกันมาเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะพอถึงเวลาถ่ายทำก็เลยมันเหงื่อสาดดุเดือดเหมือนกีฬาระดับโลกที่สำคัญฉากนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนของต่ายเพราะเริ่มเห็นว่าตัวเองกลายร่างเป็นปีศาจจิ้งจอกระหว่างการต่อสู้ซึ่งสองหนุ่มทุ่มเทกันสุดใจถึงกับออกปากว่าแฟนๆได้ลุ้นกันหยุดหายใจแน่ๆค่ะอันนี้คุณต้องรับก็โอ้โหรู้ว่าพี่ต่ายเนี่ยเขาเป็นคนแบบตีหนักมากโง่เขาจริงจังซึ่งหนูไม่เคยเห็นใครตีใครหนักขนาดนี้เลยละครเรื่องเราเนี่ยไม่มีสตันนะพวกเราเล่นเองกันตลอดฮะก็พยายามที่จะเล่นเองให้ได้นะมันก็เป็นแบบสกิลติดตัวด้วยอ่ะอันนี้ผมก็ได้เปรียบเพราะผมมีชุดเกาะโอ้ผมเนี่ยเสียวเลยก็แบบเราก็แบบยืนเฉยได้เลยอะไรเงี้ยนี่ดิผมเนี่ยเนื้อล้วนๆไม่เป็นไรครับพวกเราเล่นกันเซฟเซฟฉากนี้ก็เป็นฉากที่สนุกอีกตอนนึงนะครับงี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผม